ไม่สร้างหาแนวเหตุอีกแล้วเนื่องจากว่าอากาศร้อนต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันรดน้ำตอนเช้าแล้วมันก็ระเหยขึ้นดินก็แห้งดิฉันก็เลยจะมาทำซื้อมาแล้วล่ะหัวน้ำหยดซื้อมาแล้วร้อยกว่าหัวถ้าร้อยกว่าหัวก็ต้องใช้ขวดร้อยเหมือนกันว่า1 ขวดใช้ไปอันนี้ก็1หัวเยอะเหมือนกันพี่น้องซื้อมาเยอะมากเลยสมมติว่ามีต้นไม้20ต้นก็จะใช้20ขวดเลยก็ไม่สมมติราคาดิฉันมีต้นที่ปลูกไว้ก็มีมะม่วงเขียวเสวยต้นทุเรียนที่มันขาดน้ำไม่ได้ก็จะทำหัวน้ำหยดวันนี้มาดูนะคะอุปกรณ์ก็มีหัวแล้งมาเจาะก้นขวดเสร็จแล้วมันก็จะได้อย่างนี้ค่ะพี่น้องเอาน้ำหยดตรงนี้น้ำมันก็จะหยดลงตรงนี้แล้วก็เอาน้ำเติมข้างบนหัวแร้งใช้เจาะตรงนี้เจาะตรงนี้ค่ะหัวแร้งเจาะก้นขวดขวดนี้เราจะไม่ได้ใช้เลยล่ะถ้าเราได้ทำหัวน้ำหยดแล้วใช้งานไม่ได้เลยล่ะเพราะว่าก้นมันรั่วแล้วแล้วก็ทำรูใหญ่ๆไว้เอาน้ำใส่อันนี้ก็ขอแนะนำว่าอย่าหมุนบ่อยฉันลองทำหลายครั้งแล้วน้ำมันจะซึมออกจากตรงนี้ขอแนะนำว่าหมุนแล้วหมุนเลยอย่าหมุนบ่อยมันน้ำจะรั่วออกตรงนี้มากกว่าตรงนี้คือหัวน้ำหยดตรงนี้หัวน้ำมันจะหยดถ้าเราหมุนเกลียวตรงนี้ปากขวดบ่อยน้ำตรงนี้จะไม่ได้ใช้ประโยชน์มันจะไหลออกมาตรงนี้อีกมากกว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทำโดยเอาหัวแร้งเจาะนะคะดิฉันมีหัวแร้งอยู่แล้วทำง่ายๆอุ้ยอุ้ยระมัดระวังนะคะไฟฟ้ากับน้ำนี่แหละมันรั่วแล้วก็รั่วเลยดีนะไม่ตรงปลั๊กไฟอันตรายนะคะแนะนำให้ผู้ใหญ่ทำนะคะเด็กๆอย่าทำนะลูกเด็กอย่าทำแม่เมื่อกี้นี่น้ำลงตรงนี้เลยก้นมันรั่วแล้วดิฉันลืมก็เลยเอาขึ้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้น้ำดื่มเราจะมาเจาะอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะต้องเป็นขวดเปล่าขวดเปล่าอย่างข้างหลังหัวน้ำหยดนี้ถ้าน้ำเต็มนี้ถ้าเราหยดป๊อกป๊อกมันก็จะได้4วันก็บางทีเราต้องมีความจำเป็นจะออกไปธุระต่างจังหวัดกลับมา4วัน5วันต้นไม้เราก็จะไม่ตายเพราะว่าเราจะเอาอันนี้เสียบลงดินแล้วก็ปรับให้น้ำหยดตรงนี้ป๊อกป๊อกน้ำหมดนี่พอดี4วันเขาบอกอย่างนั้นนะคะต้องปรับให้พอดีหยดตัวอย่างทำแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกนะคะโดยเสียบหัวแร้งไว้เมื่อกี้นี่อันตรายเลยไม่แนะนำให้เด็กๆนะคะคนที่ไม่เป็นเรื่องหัวแร้งก็อย่าทำนะคะให้คนที่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เจาะดูนะคะหัวแร้งมันร้อนระมัดระวังที่สุดไฟฟ้ากับน้ำอยู่ใกล้ๆกันเจาะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาหัวแร้งไปเก็บอย่าให้มันอยู่ใกล้มือเด็กเมื่อกี้ตกใจหมดเลยน้ำตรงนี้รั่วแล้วก็กลางๆทำกว้างๆเลยเพราะว่าเราจะได้เอาน้ำเข้าตรงนี้น้ำเราจะเอาเข้าตรงนี้เราจะไม่หมุนเกลียวบ่อยโอ้ตกใจนะเมื่อกี้หมุนเกลียวถ้าหมุนเกลียวบ่อยมันจะ
เกี้ยวเสื่อมเกี้ยวปากขวดเสื่อมอันนี้ดิฉันทำ3รูเลย3รูเลยไอ้ข้างใน3รูข้างๆในอ้อมเลยพอเราไปใส่น้ำมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็จะประกอบอย่างนี้โดยการเอานี้ออกนะคะอันนี้ออกแล้วก็หมุนแทนเกลียวรุ่นนี้ดิฉันลองเอาขวดน้ำอีกแบบเกลียวแบบนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะเกลียวคนละอย่างกันแต่หัวน้ำหยดบางรุ่นมันจะเป็นเกลียวแบบนี้ก็ได้เกลียวแบบนี้ก็ได้แต่ดิฉันซื้อมา120หัวใช้เกลียวแบบขวดโค้กไม่ใช่เอามาโฆษณาหรอกค่ะเขาดังแล้วเขาดีที่สุดแล้วเป๊ปซี่ดีที่สุดโค้กแล้วก็ไม่ได้เอาเขามาโฆษณาเรารีไซเคิลขวดแทนที่เราจะเอาไปขายก็ไปทิ้งไปเราก็เอามาใช้อย่างนี้นี่ค่ะอย่างนี้ค่ะขวดนี้ไม่ได้ขวดเกลียวตื้นไม่ได้ต้องเอาขวดเกลียวยาวเหมือนขวดเป๊ปซี่ตัวนี้เกลียวใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เจาะรูอย่าถอดบ่อยตรงนี้มันจะหลวมเกลียวจะตายเขาเรียกเกลียวตายถ้ามันหวานเกลียวตายเสร็จแล้วก็เอาหัวน้ำหยดที่เราซื้อมาหมุนเข้าแล้วก็จะเร่งน้ำหรือไม่เร่งมันก็หยดป๊อกป๊อกตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปเสียบต้นไม้เดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะพาไปดูนะคะเก็บไว้ใช้เผื่อได้ใช้ฟ้าทุกฟ้าได้ใช้แน่นอนใหม่อีกทีนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะผู้หญิงก็ทำได้ให้มีความชำนาญเรื่องใช้หัวแรงก็พอเหมือนกับปืนกาวนะคะส่วนมากงานประดิษฐ์ผู้หญิงจะใช้ปืนกาวอันนี้ก็คล้ายกันนะคะไฟฟ้าฟ้าของเขาก็เก็บไว้เผื่อได้ใช้งานหน้าเอาไปรีไซเคิลต่อได้มันก็หมุนเลยค่ะหมุนอย่างนี้เลยแล้วก็เอาน้ำลงแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ที่ดิฉันซื้อมามันจะเป็นอย่างนี้มันยังไม่ได้เสียบมานี่อันนี้ราคา3บาทแต่ก่อนออกมาใหม่ๆนะคะพี่น้องหัวหนึ่ง12บาทงวดนี้ดิฉันไปเห็นในอินเทอร์เน็ตราคา3บาทก็เลยสั่งซื้อ120หัวแล้วก็เอามาประกอบเองแบบนี้เราจะเดินทางไกลหรือไปไหนไกลบ้านเราจะได้ไม่ห่วงต้นไม้เราถ้าเรามีเยอะเราก็เสียบไว้เยอะตามเงาไม้ตามโคนต้นไม้ที่ปลูกหน้าแรงค่ะเราต้องปรับตัวให้ทันขวดเหลือใช้เราก็ไม่จำเป็นต้องเอาโค้กอันนี้ก็แฟนต้าขอให้มันเกี่ยวเหมือนกันแล้วก็ใช้ได้เลยระมัดระวังไฟฟ้าที่สุดน้ำกับไฟฟ้าระมัดระวังดีๆเผื่อน้ำเหลือในขวดนี่มันจะไปหยดใส่ปลั๊กไฟเราห
งแน่นๆเลยนะคะน้ำจะไม่ซึมตรงนี้ให้มันซึมตรงนี้นะคะเราไปทดลองในต้นไม้กันทีนี้ขวดเก่าก็ได้นะคะพี่น้องอันนี้คือขวดเก่าที่ดิฉันทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วไม่ได้ใช้แล้วเทใช้หมดแล้วมันขวดเปล่าแล้วก็เอามาใช้รีไซเคิลให้เกิดประโยชน์แล้วก็เก็บฟ้าไว้ฟ้าต้องเอาออกอยู่แล้วไม่มีน้ำหยดอันตรายดิฉันก็เลยบอกว่าของเล่นผู้ใหญ่มาแล้วเล่นไปกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ของเรานี่แหละเป็นของเล่นมีความสุขเล็กๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะก็เอาหมุนเข้าเอาน้ำเข้าแล้วก็เอาหมุนลงก็หมุนแบบนี้ถ้าหยุดใช้นะคะให้รีบปิดหรือว่าถอดปลั๊กทันทีเพราะว่าหัวแรงนี่ร้อนหัวแรงร้อนเราจะไม่เห็นควันมันขึ้นเด็กๆหรือมือของเราจะมาจับโดนแล้วมีแผลระมัดระวังที่สุดนะคะตรงนี้หัวแรงอันตรายยังไม่เย็นตอนนี้ยังไม่เย็นขวดทั้งหลายนี้ดิฉันก็จะทำให้หมดเลยค่ะขวดเยอะๆอยู่ตรงนี้ดิฉันจะทำให้หมดเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็เจาะไว้แล้วก็ไปหมุนทีหลังอันนี้คือความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าด้วยเราเจาะไว้เยอะๆแล้วก็เราไปต่างจังหวัดสัก4วันเราก็ต้องไม่ต้องห่วงไปเฮ็ดมากกระมวลสัก4-5วันน้ำก็จะหยดอยู่นะคะเผื่อไม่อยู่บ้านก็สบายเลย 3-4 วันต้นไม้ก็จะมีถ้าต้นมะเขือเยอะปวดก็จะเยอะต้นมะเขือต้นพริกรวมๆกันแล้ว120ต้นนี่แหละพี่น้องก็ทำไว้เผื่อใครขี้เกียจรดน้ำก็ทำอย่างนี้ได้นะคะไปให้มากกระมวลพี่น้องเสียบจึ๊บแล้วก็ต้องล่างหัวแรงเลยพาเปียกๆน้ำชุบตะกำพึดทำพึดหัวแรงเราจะได้ไม่มีพลาสติกเผื่อเอาไปใช้วันหลังปึ๊ดก็ร้อนๆอยู่ก็ระมัดระวังเราตัวแรงร้อนๆกำปึ๊ดผ้าเศษใส่น้ำชุบน้ำกำหยิบให้ร้อนจัดกระดกกำปึ๊บดึงปึ๊ดมันก็จะสะอาดปลายหัวแรงนี่ไม่เท่าไหร่หรอก
ตรงนี้แหละมันจะร้อนจัดต้องใช้นานรักษาเครื่องมือให้ดีด้วยนะคะไม่ใช่ทำพังไปเรื่อยปลายดีแล้วสะอาดใช้งานครั้งต่อไปก็ไม่มีปัญหานะคะปัญหาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องตรงที่มันไม่แน่นเราต้องหมุนให้แน่นนะคะต้องหมุนให้แน่นแล้วก็อย่าหมุนบ่อยอย่าหมุนเลยล่ะหมุนตายไว้เลยเวลาน้ำเข้าเอาเข้าคนมันให้มันเป็นอย่างนี้พอไปเสียบเราค่อยปรับตรงนี้ตอนนี้เอาน้ำใส่ก่อนฉันใช้หัวน้ำหยดครั้งแรกค่ะไม่เคยใช้ครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ไม่เคยใช้สักทีมันเป็นยังไงหัวน้ำหยดก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยไม่เคยใช้ลองทำดูนะคะขวดนี้ขวดใหญ่มากพี่น้องขวดนี้ขวดใหญ่ต้องหมุนเกลียวให้แน่นยังไงก็ต้องหมุนเกลียวให้แน่นนะคะถ้าไม่แน่นมันก็จะออกมาทางเกลียวน้ำก็จะหมดเร็วThank you.
หาก็คือเกลียวไม่แน่นนะพี่น้องก็หมุนธรรมดาเหมือนหมุนฝาขวดธรรมดานะคะหมุนธรรมดาธรรมดาแล้วก็จะไปพึ่งตรงที่มันหยดเดี๋ยวมาดูนะคะจะไปเสียบแล้วเป็นไงคะต้นมะม่วงดิฉันมะม่วงเขียวเสวยปลูกใหม่ๆอากาศร้อนดินแห้งอยากจะให้มันเป็นน้ำหยดทั้งวันก็เสียบลงค่ะพี่น้องเสียบลงอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนนิดนึงก็จะไหลป๊อกป๊อกอยู่นี่ของมันทั้งวันนะคะสาธิตให้ดูตื่นเต้นเหมือนกันเป็นครั้งแรกไม่เคยใช้สักทีตัวนี้ก็ติดแล้วค่ะนี่ยอดมันเขียวสวยตัวนี้ติดแล้วค่ะก็เนื่องจากว่าไม่อยู่บ้านเราก็อยากให้ต้นมะม่วงเราตอนมาแล้วก็งามก็ต้องใส่น้ำหยดอย่างนี้ค่ะเสียบแล้วค่ะน้ำก็จะหยดป๊อกป๊อกป๊อกมีอีกหลายต้นค่ะดิฉันจะทำให้ดูแค่ต้นมะม่วงกับต้นทุเรียนก่อนค่ะต้นนี้ที่มียอดติดแล้วก็จะเสียบให้ดูอย่างนี้ค่ะนี่นะคะดิฉันเสียบแล้วตรงนี้เสียบลงไปเลยแล้วก็จะเร่งตรงนี้ก็จะหมุนป๊อกป๊อกอยู่นี่ค่ะทั้งวันเลยแหละเขาบอกว่าขวดนี้นะคะขวดลิตรหนึ่งจะได้4วันเพราะพอดีเรากลับมาน้ำหมดแล้วก็สบายเลยต้นไม้ไม่ตายนะคะนี่ยอดแตกออกมาแล้วเนี่ยเขียวเสวยนู่นอีกต้นหนึ่งไกลๆนู่นเรามาดูกันนะคะก็หมุนเกลียวเขาบอกว่าขวดนี้ได้4วันดิฉันก็ทดสอบอยู่นี่ก่อนค่ะพอให้เกลียวแล้วแน่นเกลียวฝาขวดแน่นหยุดตรงนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันหลังจากเสียไว้แล้วก็เดินมาสำรวจก่อนนะคะแล้วค่อยเดินไปทางอื่นเดี๋ยวน้ำหมดก่อนก็ดูไปก่อนนะคะช่วงทดลองสองต้นนี้แน่นนะคะคิดว่านะเวลาดินหลวมขวดจะล้มแน่นอนดิฉันต้องรอดูตอนเย็นก็เดินมาดูใหม่อีกทีนึงนะคะท้ายนะคะบ้านไหนมีเด็กมีสัตว์เลี้ยงให้เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดีหัวแรงเย็นแล้วมั้งนี่พอปักเสร็จก็ให้ระมัดระวังบางทีเอามือมากดนึกว่ามันไม่ร้อนอ่ะมือลวกเลยนะคะปิดท้ายฝากข้อคิดต้องเก็บอุปกรณ์ทุกครั้งที่ใช้เสร็จค่ะเก็บแค่นี้ก่อนนะคะมือใหม่หัดทำมือใหม่หัดปลูกหัดทำหัวน้ำหยดใส่ขวดเป๊ปซี่ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ค่ะเพราะว่าราคามันแค่3บาทเองดิฉันคิดว่าเข้าท่าเพราะว่าขวดเป๊ปซี่ขวดน้ำดื่มน้ำโค้กน้ำอะไรที่เรากินมาเยอะมากเราต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์มารีไซเคิลอีกทีนึงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะอัปเดตให้ดูว่าประโยชน์ของขวดทั้ง120ขวดต้นไม้จะงามแค่ไหนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ